เรามาต่อกันนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในหมู่บ้านเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านี้กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวกระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหล่ขวาเสมอนะคะรถบัสจะตีวงกว้างอย่าลืมข้อนี้ตอนนี้เรามาเจอป้ายถนนทางเอกเนาะ f o r f a t Strasse แยกนี้เลี้ยวขวาหรือตรงไปได้เท่านั้น ความเร็วในตัวเมืองอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะขับตรงไปก่อนจนกว่าพึ่งจะบอกให้เลี้ยวขวาสิ่งสำคัญเวลาเราขับตามรถบัสรถขนาดใหญ่เราไม่ควรที่จะใกล้เกินไปนะไฟแดงอีก95เมตรข้างหน้าเป็นไฟแดงดูดีๆโอเคถนนทางเอกข้างหน้าเป็น ปั๊มน้ำมันขวามือเลนขวามือจะเป็นเลนจักกระยานและคนข้ามถนนอะคนเดินบนถนนนะคะอันนี้คือต้องระวังดีๆถ้าเราจะเลี้ยวขวาอาจจะมีจัก,กรยานไปมาส่วนทางกัน50กิโลเมตรต่อชั่วโมอง ข้างหน้าจะมีป้ายสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆเรามองด้วยสายตาเห็นแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าระวังชูเลอบริเวณโรงเรียน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง160เมตรใช้ปฏิบัติวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะสิ้นสุดป้ายก็จุดนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในคลิปนี้ข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวา นะคะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวกระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหล่ขวามีจักรยานมาไหมแล้วถึงจะเลี้ยวเมื่อเข้ามาปุ๊บสังเกตถนนก็คือเลนขวาจะเต็มหมดเลยปกติเราวิ่งได้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะไม่ใช่30โซนแต่สถานการณ์แบบนี้นะคะเอาที่ปลอดภยัยอาจจะวิ่งได้แค่ตอนนี้แค่30ก็เป็นไปได้ สถานการณ์จริงเราต้องดูด้วยระวังอาจจะมีเด็กอยู่ตามซอกของรถนะคะถึงจะไม่จำกัดความเร็วแต่เราต้องลดความเร็วนิดนึงข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวาป้ายให้ทางนะอย่าลืมแล้วก็ชิดขอบขวาเลยนะคะมองมีรถมาไหมเราให้ทางก่อนจักรยานมีข้ามซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือเปล่าป้ายให้ทางถ้าจำเป็นต้องหยุดคือต้องหยุด ถ้าไม่จำเป็นก็ไหลได้พอออกจากซอยปุ๊บก็จะเป็นถนนทางเอกโอเคค่ะเมื่อกี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเจอตอนนี้เพิ่งจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถ้าปฏิบัติกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวกระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาดูว่าจะมีคนข้ามถนนหรือเปล่าในการเลี้ยวขวาทุกครั้งต้องระวังเป็นพิเศษ แยกนี้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาได้เท่านั้นห้ามเลี้ยวซ้ายตอนนี้เราอยู่บนถนนทางเอก f o r f a ต t t s า r ซ e ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะไม่มีป้ายใดๆเพราะอยู่ในตัวเมืองอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้าอีก95เมตรเป็นไฟแดงไฟแดงไม่ขึ้นก็แปลว่าเราวิ่งได้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปได้ เลนขวามือสังเกตดีๆจะมีป้ายบอกว่าใช้สำหรับจัก,กรยานและคนเดินไปเดินมานะคะคนเดินทานเทา้าแปลว่าถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องระวังจัก,กรยานที่เป็นพิเศษนะบางทีอาจจะมาแบบฟึบทีเดียวถึงเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องดูเป็นพิเศษส่วนคนเดินเนี่ยเราจะระวังได้เพราะเขาเดินช้าแต่จัก,กรยานพวกเอิเล็กโทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมาเร็ว เขาบอกว่าระวังเขตโรงเรียน30กิโลเมตรชั่วโมงเป็นระยะทางตั้งแต่ป้าย160 60เมตรนะคะใช้กำกับใช้ปฏิบัติจันทร์ถึงสุกเวลา7โมงถึง14นาฬิกานะคะสิ้นสุดป้ายก็คือจุดนี้เลยที่เป็นฝั่งตรงข้ามกัน ถ้าเรามานอกบริเวณนอกเวลานั้นก็50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อาบอกไหม30เฉพาะช่วง7จ็ดโมงถึงสิบสนาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ข้างหน้าจะเลี้ยวขวามีคนเดินไหมไม่มีเนาะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวามองซ้ายมองทั่วบริเวณแล้วก็ค่อยๆเข้ามาในซอยพอเข้ามาในซอยปุ๊บสถานการณ์คือเราวิ่งเร็วไม่ได้ถึงจะไม่เจอป้าย30โซนแต่เป็นเขตที่อยู่อาศัยที่ มีรถจอดกีดขวางซ้ายขวาคือเราวิ่งเร็วไม่ได้เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเอาง่ายๆอาจจะมีลูกบอลอาจจะมีเด็กอยู่ตามซอกรถเพราะฉะนั้นใช้ความเร็วที่ระมัดระวังอาจจะ30ก็ได้นะคะเวลามองอะไรไม่เห็นเนี่ยขาเตรียมพร้อมที่จะเบรกข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองซ้ายมองขวามาหยุดรอชิดขอบขวาเราจะต้องชิดขอบ ทิศทิศทางที่เราจะไปเสมอปลายให้ทางนะคะมีคนข้ามไม้มีรถมาไหมไม่มีเราถ,ถึงจะออกมาออกมาปุ๊บเจอถนนทางเอกแบบนี้ก็คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาใหม่นะคะถ้าปฏิบัติที่คนขอมานะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาตอนนี้ก็ใช้เกียร์1เกียร์หนึ่งเนาะเพราะว่ามันวิ่งช้าก็มองข้ามไหล่ขวา แล้วก็เลี้ยวมีคนถามว่าใช้เกียร์หนึ่งออกโค้งได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ทันนะเพิ่งจะบอกว่าเวลาเราไปสต็อปอยู่เกียร์สองและไม่มีจังหวะจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งไม่ต้องตกใจให้เหยียบคลัตช์ลึกๆนะคะแล้วรถมันจะไม่ดับถ้าเราอเผอิอไปหยุดตรงเกียร์สองแล้วต้องจับพวงมาลาัยมือทั้งสองข้างเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันเวลารถมันชะลอความเร็ว เราสามารถที่จะใช้เกียร์สองในการออกตัวหรือโค้งได้นะเหยียบคลัตช์ลึกๆแล้วรถจะไม่ดับมันก็จะส่งความเร็วนะคะสร้างบาลานซ์ขาเรานั่นเองเกียร์สองออกตัวได้หยุดแล้วใช้เกียร์สองวิ่งก็ได้ถ้ากรณีที่รถคุณมีปัญหามีหลายคาันถ้าเป็นรถ รุ่นเก่าๆบางทีการใส่เกียร์เกิดปัญหาใส่เกียร์ยากอย่างเช่นใส่เกียร์หนึ่งนะมันใส่เกียร์ยากบางคนก็จะเลือกมาวิ่งที่เกียร์สองอันนี้คือการวิธีเอาตัวรอดนะคะเราสามารถใช้เกียร์สองวิ่งแทนเกียร์หนึ่งได้ในกรณีที่คุณจําเป็นจะต้องใช้ พึ่งจะวนคลิปให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆสามารถมาดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจว่าคุณควรจะทำแบบไหนถ้าเจอสถานการณ์แบบเนี้ยขามือคุณควรจะอยู่ตำแหน่งไหนลองจินตนาการว่าตัวเองกำลังขับรถคันนี้อยู่เพื่อนๆลองใช้วิจารณญาณว่าตอนนี้สายตาต้องอยู่ตรงไหนมองอะไรความเร็วอยู่เท่าไหร่นะคะเป็นสถานการณ์จาลองเนาะ ที่เพื่อนๆจะลองมาฝึกในคลิปสุดท้ายที่เพิ่งจะวนให้อีกหนึ่งรอบข้อควรระวังในการเลี้ยวทุกครั้งท่าปฏิบตัติกระจกหลงังกระจกข้างไฟเลี้ยวกระจกหลงังกระจกข้างมองข้ามไหลอย่าลืมนะคะถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องชิดขอบขวาเลย ถ้าเราจะตรงไปเราจะต้องหยุดกลางเลนถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะต้องหยุดกลางเลนอันนี้คือเทคนิคนะคะเวลาที่เราต้องไอออเนาะ,นะ,นะแบบว่าชิดขอบบอกทิศทางค่ะเดี๋ยววนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆลองคิดนะว่าตัวเองจะต้องทำแบบไหน โอเคค่ะก็พอจะได้ประสบการณ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระจายข่าวด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดแชร์แล้วก็บอกต่อกันได้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอให้โชคดีในการสอบใบขับขี่